นี่มาดูอันนี้พริกไม่ได้หม้อโคตรสำคัญเลยตรงโอ้แต่ของคุณเดียมก็โอเคนะนี่ว้าวทำกี่แผ่นนะครับอันทำในเซฟกี่แผ่นแล้วนะสองแผ่นสองแผ่นเองเหรออ๋อแต่ด้านหลังโอ้โหนี่ทำได้ขนาดนี้ก็คือแปลว่าลูกนะมันไม่ได้ว่าเนาะมันเป็นความเข้าใจอย่างเงี้ยนี่ถ้ากลับมาทำอีกครั้งนะเรารู้ใช่ไหมว่าเราจะอะไรได้ดีกว่านี้เราคิดดูดิแสดงว่ามีประเด็นเนี้ยมีประเด็นทำหนึ่งชิ้นนะแล้วเรารู้ไงว่าเราอันนี้ของคุณเอ็มเนาะ มาครั้งแรกนี่ก็กูแบบกายได้ผ่านไปเนาะไปไงก่อนนะ คือเอาอย่างเงี้ยเหมือนเขาแท้เราอย่างไอ้มาเส้นเท่ากันครั้งแรกมาดูอย่างนี้ก่อนเออว่ะพอมาเห็นนี่ไม่รู้นี่เดี๋ยวว่าของคุณเอ็มเนี่ยอุ้ยลายเซ็นให้โลกจำหน่อยลายเซ็นให้โลกจดจำหน่อยครับเอ็มมันจะฝึกเป็นลายศิลปินเลยตลอดเลยนะแต่ก้าวกระโดดครับมาแบบนี้เลยแต่ก็ไม่มีปัญหาครับมาจูนแล้วก็มาแบบนี้เริ่มเป็นชั้นเชิงมวยแล้วแล้วก็เริ่มมาถุงดำอย่างเงี้ยปึ๊บเนียนชิปเลยนี่ก่อนนะมีใส่นอกก่อนเลยอ่ะใส่นอกก่อนอ๋อปั๊บนี้เลยคนเดียวกันไหมเนี่ยเออทำหนึ่งชิ้นหนึ่งการพัฒนาหนึ่งการแบ่งผมว่าโอเคละทีนี้มาดูว่าสิ่งสำคัญคือการยกเส้นต่อเส้นตัวนี้ครับเป็นงานฆ่างานช่างหลายๆคนเลยครับหนึ่งมันเล็กไปอุปกรณ์ใหญ่กว่ามันเล็กจัดไงมีหม้อเนี่ยลำอุปกรณ์ใหญ่กว่านะทำยังไงดีผมให้ดูวิธีนี้ก็คือใช้สายปลาทำงานไงอย่างเช่นสามเหลี่ยมไงเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นสามเหลี่ยมนะเรารักษาแนวช่องไฟแบบเส้นสายตายเขาว่าเส้นสายตายไงก็คืออย่างเช่นตัวทีเราทำกันแบบนี้หลายๆคนตัวทีนะตัวพอมันเล็กลงปุ๊บเราไม่ชักไม่คำนึงถึงเส้นสายตานะอ้อมมาแบบนี้บ้างเนี่ยช่องไฟไม่มีใช่ไหมเราไม่คำนึงถึงว่าเส้นตรงเนี่ยแบบเนี้ยคือเส้นตรงนะแนวเส้นโค้งแบบเนี้ยคือเส้นที่มันเป็นสายตาทำงานนะแต่เราแบบขนาดถ้าใส่ครบทุกเส้นเนี่ยมันยังไม่ได้สายตาเลยไม่โฟกัสไงว่าเวลาเขียนรูปเขาเขียนรูปเล็กๆเส้นเล็กๆเนี่ยเขาเขียนไม่ได้เลยมันจะมีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างเนาะเขาเขียนเดี่ยวรับแสงก็ปึ๊บเห็นไหมเส้นสายตามันยังโค้งเป็นไงมันถึงจะเอาฟิลลิ่งปุ๊บปล่อยอย่างนี้เราต้องคำนึงถึงแนวเส้นสายตาไหนเช่นมันเขียนไม่ได้ไงเช่นเขียนให้มันลอยกระเป๋าปุ๊บเห็นไหมบางทีมันแค่นี้มันดูออกเราต้องรักษาเส้นสายตาเช่นฟอนต์นี่ไงตัวทีเราต้องรักษาช่องไฟใช่ไหมครับพอเอื้อมันเล็กทำยังไงดีอุปกรณ์มันใหญ่บางทีผมเขียนเม็กแค่นี้เลยไงมันไม่อย่างเขียนอันนี้มันมีอะไรเล็กไงถ้าไปเขียนแบบนี้มันก็ดำหมดเนาะมันเล็กจัดทำไงครับเขียนแค่นี้ไงอย่างนี้ความปมเป็นไงฮะแล้วก็ใส่แค่นี้มองไกลๆเป็นไงมันขยายใหญ่ก็คือมันแท่งเท่านี้นะโค้งแล้วก็ปล่อยอย่างนี้มันจะเป็นไงวัตถุกลมนะครับผมเขียนคือต้องใช้สายตาทำงานแทนด้วยเนี่ยเห็นไหมเขียนแค่นี้มันเขียนไม่ได้ฮะครับคือปากกามันเท่านี้แล้วไงมันใหญ่พอมันใหญ่เสร็จเป็นไงเขียนปล่อยสายตาทำงานเลยสมมติเนี่ยมันก็จะเป็นวัตถุวาวเป็นลูกปัดออกมาผมเขียนเชือกเนี่ยมัดไม่ได้ถ้ามัดหมดมันจะแน่นแบบเนี้ยเชือกมัดนะผมก็ทำแค่นี้คือขีดแบบปึ๊บขีดข้างนึงเนี่ยขีดแบบเนี้ยข้างนึงอย่างเงี้ยเห็นไหมขีดข้างนึงข้างนั้นไม่ขีดนะคือมันเขียนไม่ได้แล้วคือใช้สายตาเนี่ยทำงานแทนเนี่ยปึ๊บอารมณ์ของการมัดอย่างเงี้ยไม่ใช่มันจะไม่มัดไงมันจะไม่บอก็เนี่ยปล่อยที่ว่างทำงานแทนเนี่ยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีตัวนึงคือการใช้แนวเส้นสายตาเนี่ยมัดอารมณ์มัดปากถุงมัดแปลงมัดคู่กันผ้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็สันมัดอย่างเงี้ย
เวลาเรามัดเราเวลาท่าปิวอะไรนะครับนี่ผมคำนึงถึงหน่อยแล้วที่มันเขียนเวลาเขียนอะไรเล็กๆที่เขียนอะไรเราต้องคำนึงถึงพวกอย่างเงี้ยนะการโค้งของผ้าอย่างเงี้ยพวกนี้นะครับมัดก็เนี่ยบางทีมันไม่ต้องไปชนกันก็ได้นะเนี่ยเส้นสายตานะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าพอมันเล็กไงถ้าเราไปเขียนมันก็ไม่ถึงก็เลยว่ามินิมอลไงเราต้องรักษาช่องไปครับไม่งั้นผมดำหมดเลยนะผมจะเขียนเพราะว่าเขียนให้มันเหลี่ยมให้โค้งแต่บางทีเขียนแบบนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะมองไกลๆเขาเขียนแบบนี้ไงหลอกสายตาปึ๊บอย่างเงี้ยเฟรมมันดูโค้งไงดูเหลี่ยมไงเงี้ยเขียนหลอกนี้ก็มีอยู่ด้านใต้ของสังเกตไปดูป้ายนะครับเขาเขียนมาปึ๊บนี้อย่างเงี้ยคือโค้งแบบเนี้ยมองไกลๆจะเป็นแบบเนี้ยคมแต่ถ้าเขียนแบบนี้เลยมองไกลๆเนี้ยมันดูแบบนี้ลองตานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทริคละแล้วก็การเขียนตวัดช่องไปถ้ามันเล็กจัดอย่างเช่นมีฟอนต์บางตัวใช่ไหมเป็นตัวทีตัวลากเส้นเรามันอย่างเงี้ยเข็มมันขนาดเนี้ยสมมติอารมณ์อุปกรณ์นะครับอารมณ์อุปกรณ์มันเข้าแบบเนี้ยมันใหญ่ไปอารมณ์อุปกรณ์มันใหญ่แบบปึ๊บทีนี้ต้องการความเบาไงแต่มันบอกไม่ได้เป็นไงถ้าผมเขียนก็คือมันก็จะเป็นเส้นเท่ากันหมดระเบิดก็ใหญ่ใช่ไหมเวลาเขียนก็ต้องกล้าปล่อยครับเห็นไหมแบบนี้บ้างนะครับแต่ดูแนวเส้นสายตาไงเช่นบางทีระเบิดเส้นคือมันไม่สามารถเป็นเส้นเล็กกว่านี้ได้ไงอุปกรณ์มันใหญ่ใช่ไหมก็ต้องใช้เวลาวิธีเขียนแบบหลอกตานะปึ๊บแนวสายตาก็บางทีก็เส้นฝั่งนี้นะครับพวกน้ำหนักพวกอะไรพวกนี้เราอย่าลืมว่าเนี่ยแหละการส่งเห็นไหมบางทีมันมีการส่งของสายตาปึ๊บแนวเส้นตรงปึ๊บนะเวลาที่จบเส้นเหมือนกันครับจบเส้นน่ะมันไม่ใช่มันค่างามหมดเลยนะอย่างเช่นเนี่ยอยู่ในนี้เหมือนกันปึ๊บจบไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจบเส้นเราจบแบบนี้หน่อยครับเดินมาเส้นเท่ากันก็สลับออกนะครับหรือไม่ก็จบตามโครงสร้างก็ถูกนะอย่างเช่นมันโค้งไปด้านบนก็จบอย่างนี้หน่อยนะครับทางที่ดีแล้วถ้าชนเส้นแหลมใช่ไหมก็อีกเส้นหนึ่งก็มาอยู่ข้างในแบบนี้มันจะได้แหลมไหมครับเวลาลงเส้นเป็นไงเครื่องสักทำงานก่อนไปลงอย่างนี้จะเป็นหัวไม่ขีดก็ลงมาถึงไกลแบบนี้นะครับเวลาต่อเส้นก็เขี่ยที่เดิมก่อนถ้าเป็นสักตัวกับผู้กันก็เขี่ยให้หมึกไหลก่อนแล้วก็ค่อยลากนะครับแล้วก็เวลาทำฟอนต์นะครับต้องระบายข้างในนะครับอย่างเช่นผมเขียนตัวทีผมต้องจับอารมณ์ความเข้าใจผมว่ามันคือการรักษาช่องไฟมันเป็นแบบนี้แต่มันตัวเล็กนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำแบบนี้นึงผมต้องระบายสีในพื้นที่ข้างในนี่เป็นขนาดเข็มนะครับผ่าแบบนี้ดีกว่าเพื่อรักษาช่องไฟแบบนี้แบบนี้จะจับอารมณ์ว่าระบายสีไปข้างในนะไม่จับลงไปสมัครไอ้สักเสมอเส้นนะครับมันจะทำให้ช่องไฟแคบเนี่ยระบายสีไปเลยครับแล้วถ้าสมมติว่ามันต้องระเบิดเส้นล่ะผมลอกลายเส้นเดียวไงอย่างเช่นผมลอกลายแค่เส้นเดียวตัว A เนี่ยหลังจากนั้นเวลาสักเป็นไงครับระเบิดเส้นก็ขยายออกในงานครับจับอารมณ์การเว้นช่องไฟไงจับอารมณ์การเว้นตัวนี้บวกกับดูแนวเส้นสายตาเนี่ยครับมันต้องตรงถ้าเราสักแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเลยแล้วก็ให้ขึ้นแบบนี้เลยครับถ้าเป็นฟอนต์มันโดนถอดมาจากกล่องหมดเลยครับถ้าเป็นฟอนต์อะคิดไม่ออกว่ามันลายลดนะมันอยู่ในอย่างนี้สมมติว่าเป็นตัวเขียนมันโดนเขาถอดมาแบบนี้ฮะเขียงทั้งหมดเลยเท่ากันเนี่ยที่เหลือเป็นไงครับจับอยู่ในนี้อย่างเงี้ยมันยังดูยังไงก็เนียนตานะครับคือการเนียนไม่ใช่ว่าแนวเขียนอยู่แบบนี้ปั๊บมันขัดแย้งมันต้องอยู่ในบล็อกของมันไม่ใช่อยู่ท่านี้แบบก็อยู่ในการเหมือนของหมดนะช่องไฟมันนะใช่ไหมมันค่อยมันไม่ค่อยขัดแย้งอ่ะอันนี้ตัวนี้อยู่นี่ปึ๊บสมมติช่องไฟอยู่แบบนี้มาละตัวนี้ปั๊บจิ้มคือมันลงไปเพราะฉะนั้นช่องไฟเนี่ยจังหวะและลีลาเนี่ยฝึกของฟอนต์อ่ะได้ดีมาก
แม้กระทั่งลายไทยเหมือนกันมินิมอลที่ให้ทำลายไทยเนี่ยมินิมอลจะทำยังไงก็ต้องใช้เส้นสายตาถ้ามันเล็กจัดนะมันจะไม่กระดกฟิวใช่ไหมเส้นสายตาคืออะไรปึ๊บเนี่ยนะอย่างเงี้ยคือมันจะได้ดูเบาครับไม่งั้นเราจะไม่มันจะไม่ปิวไงเนี่ยสมมติเขียนกระดกปึ๊บนะเว้นขาวละสมมติผมเขียนก็เนี่ยคือน้ำญี่ปุ่นเรายังใช้เลยแบบว่าการปล่อยจังหวะแต่ถ้าเป็นการเขียนกระดกอันนี้ซูมให้ดูก่อนสุดท้ายนะแล้วก็อย่าไปเอียงขึ้นสันนะครับมันจะผมออกข้างตั้งตรงนะเขียนการเว้นอ่านอย่างเช่นกระดกลายไทยปึ๊บเนี่ยปล่อยจังหวะปึ๊บเห็นไหมไม่เขียนชนเห็นไหมเขียนให้มันดูเบาเขียนให้มันดูเบาไงให้มันดูเบาจะเขียนปล่อยนะเนี่ยเขียนปึ๊บปล่อยละเนี่ยปึ๊บปล่อยนะปล่อยให้มันดูเบานะครับนะปล่อยมากนะครับบางทีเราต้องกล้าใช้เส้นสายตาไม่งั้นถ้าเราไปลากขึ้นมามันจะดูยังไงมันดูไม่เบาถ้าเราเขียนนะอันนี้ก็เป็นต่อยอดการเขียนอัตลักษณ์นะเดี๋ยวเรียนถอดแบบคาแรคเตอร์ใช่ไหมเราต้องเรียนถอดแบบคาแรคเตอร์แล้วก็บวกการจับอัตลักษณ์ของการเขียนลายไทยไม่ยากเนี่ยเขียนยังไงก็ได้เพราะเราจับอัตลักษณ์ถูกไงเขียนให้ได้หมดเดี๋ยวเราก็จะไปใส่เลยลายไทยได้ทุกรูปแบบเลยเพราะเราจับอัตลักษณ์ถูกไงผู้หนึ่งศึกษามาด้วยจับอัตลักษณ์ไม่กี่อย่างนะครับการเขียนลายไทยการจับแค่ตรงบาทเนี่ยสมมติเนี่ยไปขายบาทแค่การบาทนี่ไงยุคสมัยลบบุรีหรืออะไรเงี้ยเห็นไหมปุ๊บการปล่อยจังหวะบาทแบบนี้ก็มีนะเนี่ยการบาทเนี้ยการบาทมันมี2ยุคไงปุ๊บอันนี้บาทแบบจำชื่อยุคไม่ได้บาทแบบมดเข้าเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขียนให้ยังไงดูสุดท้ายเดี๋ยวเราไปถอดอัตลักษณ์ต้องเรียนแบบนี้ไปด้วยตัวที่มันบอกยุคสมัยคือการบาทครับไม่มั่วละไม่ใช่ว่าบาดยังไงก็ได้ไม่ใช่ว่าล้มยังไงก็ได้ในการเขียนลายไทยมันมีช่องไฟของมันนะมันคือการเขียนแบบนี้เนี่ยเขียนแบบลักษณะแบบนี้สามเหลี่ยมข้อมาเขียนแบบนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนจริงๆจังๆพรุ่งนี้เนาะคือถอดอัตลักษณ์ไงเอากล้ามเนื้อมนุษย์มาใส่จับอัตลักษณ์พวกนี้ก่อนไงก็คือว่าเห็นไหมเขียนมันเริ่มมาจากตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เป็นไงปึ๊บก็เริ่มใส่อัตลักษณ์แล้วค่อยไปดีไซน์ในเลขตัวนั้นแล้วก็ให้ดูว่าอัตลักษณ์ที่บ่งบอกทุกสมัยบ่งบอกถึงว่ามาจากลองดูประจำยามตัวนี้แต่จำชื่อยุคไม่ได้เนี่ยมันเป็นยุคสมัยเลยนะสมัยอยุธยาเออกับสมัยสุโขทัยอะไรเงี้ยจะมีการบาทแบบนี้ต่างกันแบบนี้ก่อนประจำยามอีกยุคนึงก็จะเป็นแบบเห็นไหมเราจะไม่มั่วเลยอย่างนั้นก็ต้องเป็นเราต้องรู้ว่ามาจากต้นกำเนิดมาจากอะไรนะครับนี่เราก็ต้องรู้เห็นไหมการบักศิลปินมาต่อยอดแบบนี้เข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นยุคจับจังหวะช่องไฟเข้าไปแบบนี้ก่อนเขามาดีไซน์ครับการล้มการเอียงของช่องไฟเนี่ยอันนี้ดีไซน์คุณหนึ่งก็ดีไซน์ใส่เข้าไปเนี่ยเวลาเราดีไซน์นะมันจะสามารถใส่เข้าไปได้อีกมียุคนึงที่เขาดีไซน์ลายไทยแบบเข้าไปเขียนเมจิกเวฟเนี่ยการบาดจะแตกต่างกันนะตามยุคสมัยพวกเราจำเป็นต้องเรียนบังคับเลยไม่งั้นเราไม่สามารถเอาอะไรไปแลกเขาได้เลยทั้งๆที่เราเก่งพวกอย่างนี้มากเลยแล้วก็ใส่นะสามารถดีไซน์เข้าไปได้หมดครับเราจะมาจับอัตลักษณ์การจับช่องไฟอย่างเงี้ยใส่ได้อีกนะครับอย่างเงี้ยเราต้องใส่อิสระได้แต่ว่ามันมี
มันมีจุดหลักของการคำนึงถึงอยู่ไม่ง่วงไงแม่ครูหนึ่งก็ใส่ได้เปิดเลยจะเป็นลายไหนเขียนออกไปไงก็ได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวจะเรียนคาแรคเตอร์บวกกับอัตลักษณ์ใส่คิ้วใส่อะไรได้หมดนะจับไปที่แสดงว่ามีการศึกษามาแล้วก็ใส่ตัวสอดไส้เนี่ยใส่ไปทำไมใช่ไหมครับปิดอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าต่อไปนี้เราบาดเงี้ยก็ได้เลยอันนั้นยุคบรรพโภคเนี่ยนะแสดงมันต้องมีแบบโอเคหมดแล้วมินิมอลก็คืออย่าทิ้งเครื่องทำงานก่อนนะถ้าเขียงเขียนมันจะแตกข้างถมดำนะครับแล้วก็ต้องไปช้าๆนะครับไม่งั้นฉีกสีควรจะเหนียวใช้เข็มเล็กสีควรจะเหนียวใช่ไหมล่ะเกาะเข็มไปนะครับเครื่องน่าจะตีอะไรตียาวก็ได้ตีสั้นก็ได้แต่ถ้าตีสั้นน่ะมือเราคอนโทรลไม่ค่อยทันถ้าตียาวมันต้องค่อยๆวางแต่ทางที่ดีอ่ะเหมือนทำที่เพื่อนมันตีบางกลางสามมิลก็ดีแต่สีควรเหนียวนะครับสีเหลวมันก็เช็ดบ่อยได้ไม่ได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องดูควบคุมความเร็วแต่ที่แน่ลองใส่ดูก่อนโอเคหมดละต้องลองทำแล้วไม่มีคำถามหรอกพี่แอนเกียร์ไลเซนส์ใหม่นะคือเนี่ยเอาตะวันแบบนี้แบบอะไรที่มันแบบวู้ว่าวู้วู้อะไรเงี้ยอันนี้มันน่ารักไปในโลกไม่จำเนี่ยครับอย่างเงี้ยคือโอเคครับแต่ว่างานโอเคไหมเจ๊โป้งเลย